นี่เด้พี่น้องเอ้ยนี่นะปลาตัวซ้ําเนาะซ้ําได้บ่เป็นน้อยจะเป็นซ้ําเอ้บงบงพี่น้องนี่เอาเพิ่นเพิ่นปากว่านี่เจ็บจะบ่นี่บ่ลึกจึ๊กเลยเจ็บบ่เจ็บหม่องเจ็บถ้าลงแล้วบ่ตารูปลงรูปลงคือหม่องเจ็บคือหม่องนี่โอ้จนไข่นี่โอ้แม่นนี่ดิพี่น้องเอ้ยนะโอ้แม่นบ่นี่เป็นแน่นี่นะอาจ้อเนาะอาจ้อพี่น้องมึงนี่พี่น้องงามแท้นี่ไปเมื่อเอาตัวผู้ตัวผู้บ่ตัวนี้ตัวแม่เนาะตัวผู้อ้าวตัวไหนตั้งไหนแม่มาผู้ชายตัวผู้ตัวนึงแม่นบ่น้องเดือนตัวผู้ตัวนึงบ่บ่มีอ้าวมีแต่ตัวแม่เบิดบ่เอาแล้วคือมันผู้หญิงแท้พี่น้องมาเด้อตัวนี้นะเออลองบ่ตาได้เด้อเอาบ่ได้นะโอ้ยเอาชมกันโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเบิดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะป้าตัวพี่น้องมาน้อยเนาะพ่อพี่น้องได้ลูกแล้วเนาะหาอยู่ที่เพิ่นอีเวียงเพิ่นเนาะตัวนี้ก็ได้ผูกไว้มึงในพี่น้องเอ้ยผูกกันเสือกใส่คอเพิ่นไว้โอ้ยเนาะเป็นยังต้องผูกเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าคือทางทีมงานเนาะพ่อพี่น้องย่างมาเนาะย่างมาอะไรแบบมาแม่ลูกอ่อนพี่น้องเอ้ยมันห่วงลูกเนาะเซียนจะว่าจังไรก็พี่น้องเอ้ยครบทั้งบ่เซียนเทื่อนึงแต่ว่าทั้งบ่เซียนเพิ่นก็ค่าส่งพี่น้องเอ้ยแต่ก็พอดีแบบซ้ําๆเนาะครบบ่ตาเพิ่นพร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้ก็เอ้ยเวียงเพิ่นก็เอามามามื้อนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องถ้าสิเข้าไปหาทั้งเอ้ยเพิ่นนี่แหละเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาน้องเดือนกับเอ้ยเวียงสบายดีสบายดีคือเอามามาบัดนี้เป็นจังได๋แบบมันนั่นนอนกลางคืนนั่นแหละคิดย่านน่ะย่านบ่และอามาเลยมันพอได้เฮาห้องไทยแน่นะคิดนะเพราะว่ามาแต่ว่าไปอันน่ะครบบ่เซนซั่นเนาะเพิ่นก็จะว่าหัวใจเซนแต่ว่าอันนี้บ่นี่นะผักไม้แม่นบ่ผักไม้สิใช้เพิ่นยาดีค่ะอันนั้นมาครบละผมทาเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นบอกว่าล้อมรั่วด้วยเขียวซัดเนาะเพิ่นเว้านะคือสิเป็นนะเอามามานี่แหละพี่น้องแต่ว่าเบิ่งมานี่ก็บ่ทรงสีคิดือหรอกพี่น้องเอ้ยอันนี้มันห่วงลูกนะเอ้ยก็บ่เคยนะมันห่วงลูกมันพี่น้องแน่นี่เลยเนาะอันนี้เคยเพิ่นมาฮักใหม่ยังเอ้ยนี่เอ้ยก็บ่ฮู้ซื่อได้บ่ฮู้บ่มีแต่ฮู้โดยมีแต่ฮู้แม่ว่าฮักใหม่ดีอย่าครบมาครบอีหยังนะโอ้ฮักบ้านเฮาเอิ้นกุ๊กไม้ซองผ้าบ่กุ๊กไม้ซองผ้าเนาะนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋น้องเดือนฝนต้องแห้งบ่อยู่ทางนี้แห้งอยู่บ่ก็ยังดีเนาะที่ว่าน้ําบ่มากเนาะโดยยังมาได้อยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้มากเลยวันนี้มากบ่วันโดยวันนี้เต็มเลยน้องอ้าวแห้งบ่วันแท้โดยซื้อนี่ตอนแรกซื้อนี่แห้งแล้วเพิ่นบ่ลงโอ้เพราะว่าเมื่อวานนี้ครับบ่ได้มาทางนี้เด้น้องพ่อพี่น้องโดยสารก็ไปบ่ได้วันนี้นะมันลงเลยเนาะเมื่อวานนี้เนาะไอ้ค่ะก็ลงวันนี้แล้วก็ตอนเช้านี่แหละไปแล้วดิซานทางก็เพื่อนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋เอ้ยเอาสิเฮ็ดบ่ได้เนี่ยเอานวลไผ่บ่เอาไปทาโดยนวลไผ่ชุบแล้วก็ทาแม่นบ่โอ้ยอันนี้นะพ่นก่อนพ่นก่อนบ่โดยคือหลายเด้ทาก่อนแม่นบ่โดยเดี๋ยวอยากให้มันเข้มข้นแน่นะบ่จะให้มันดีไวๆโอ้กุ๊กไม้อันนี้เนาะพ่อพี่น้องตามหาตามน้ํามันป่าไม้นี่นี่เนาะยังมีหลายอยู่บ่เอ้ยมีหลายอยู่บ่อ้าวบ่ยังมีปานใดเลยบ่มีปานใดบ่โดยโอ้สอบหาอยู่นี่บ่ยังโอ้นั่นแหละน้องพ่อพี่น้องคือมื้อนี้น้องพ่อพี่น้องทั้งนาบ่จิตเนาะก็มาเฮือนของเอ้ยเวียงเพิ่นมื้อนี้ก็มานํากันกับทางทีมงานเฮานี่แหละทั้งบ่แสนเพิ่นมาเว้าเรื่องเราของเราคั่วของทางคณะน้องนงเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาเนาะถามไทยเยี่ยมยามถามข่าวคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องคือตอนนี้แหละเพราะว่ามื้อนี้ก็ฝนทางก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยเมือกมึนคือเก่าเต่ามาเพิ่นนี่ผูกไว้ไปนั่นเลยแม่นบ่เอ้ยสิช่องไปนั่นเลยแม่นบ่
เอาเสือผูกไว้แบบนั้นเลยบ่โอ้ผูกไว้แล้วเนาะบ่ได้แล้วมันเฮ็ดผิดเลยเด้เฮ็ดผิดเลยโนผิดแล้วบ่ได้ผูกไว้โยเนาะเสือกเอาเสือกจองเลยนะบ่ได้เฮ็ดแบบเนี้ยก็บ่ผูกกันตามในน้องเดือนฮะจักหน่อยสิเอาบ่โซมาใส่ยันมันกัดเสือกนะน้องเลยผูกจองไว้ก่อนผูกจองบ่อันนี้มันเป็นคือผูกคอเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ไว้ยันนั่นๆยันกัดเสือกก็ผูกจองไว้ก่อนพุ่นๆทางนั้นอูดกันแล้วพี่น้องเอ้ยทางไหนยุงบ่ได้ยุงหรือได้คนเนาะทางไหนคนยุงงดงามพร้อมเนาะเอ้าน้องเตโซสบายดีอ่ะนี่เป็นจังได๋ฮะสบายดีสบายดีเนาะพักกันกินข้าวได้บ่เอ้ยกินแล้วตอนเช้านะตอนเที่ยงนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องคือมื้อนี้ก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเบิ่งเด้อมื้อนี้น้องเดือนเพิ่นเฮ็ดหยังเด้เพิ่นมีแนวเฮ็ดอยู่บ่มื้อนี้มีอยู่เนาะบ่ได้ก็ทางน้องเพิ่นก็หากมาแต่ในบ้านแม่นบ่โอ้ยมันได้เห็นน้องน้องมันได้เห็นน้องน้องบ่เห็นไปตู้เองมันไกลหลายแล้วก็ทางเขายากนะน้องน้องมาเห็นน้องน้องมาแปะทางแปะทางใหญ่รถเห็นน้องน้องคันใดเนอแปะกับตลาดแปะกับตลาดก็เลยเมื่อโอ้ยมาสั่งเห็นเพิ่นมาสั่งไฟบ่โอ้ยอันนี้เฮามันบดมันนี่แหละมันสากบ่ได้บ่แม่นไฟบ่แฮงเนาะอันนี้ใส่ได้อยู่บ่นี่ใช้งานได้อยู่ได้อยู่นี่ของน้องลูกเพิ่นผักอยู่พี่เพิ่นบ่ได้นอนแล้วเพิ่นก็มาผักเช้าเวลาน้องน้องเมื่อกับเมื่อนอนเฮือนบ่น้องน้องน่ะคือถึงได้นอนอยู่พี่ก็น้องน้องเพิ่นก็มาผักไว้เอาน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็อันนี้ก็พื้นไฟนี่ก็ได้แต่พอได้ใต้เนาะแต่ใต้เบิดขึ้นอยู่บ่เอ้ยแบบว่าคันถามแดดก็มันขึ้นอยู่แต่ตัวนี้ตัวนี้แบบสากโทรศัพท์สากอันโคมน้ำในกระเบ็ดบ่ได้นั่นน่ะบ่แจ้งโอ้แบบมันบ่แดดในกระเอ้ยกับลูกเมื่อสากกะยาเขาเอาเวลาเขาบ่ยังเมื่อกะฝนตกกะบ่ได้เมื่อเลยกะบ่มีบ่สากนะไฟบ่แห้งดิใครหรอกมันน่ะหนทางใกล้บ้านอยู่พี่น้องเอ้ยมันบ่คือนาบ่จิตเนาะโอ้นาบ่จิตนี่ถือว่าหาทางไปกันยากพี่น้องเอ้ยตัวได้แล้วพี่น้องได้แล้วสวัสดีเพิ่นเนาะเห็นมั้ยทาให้เพิ่นเด้ออยู่เพิ่นนุ่งๆเพิ่นผู้เนาะอันนี้คือแบบว่าขุดเปลือกมันเด้แม่นบ่โดยแต่ว่าแก่นนี่คือบ่ได้โดยบ่ได้เอาบ่ได้เอาตินี่ติเอามันก็กินธรรมดาอยู่เนาะมันหาบ่เห็นให้มันเซาบ่ได้ก็หายเพิ่นนี่เอาอีกแม่นบ่โดยให้มันใส่อยู่เฮือนมันใส่อยู่เฮือนแม่นบ่โดยขาดสิเจ็บขาดสิปวดโอ้บ่ตาเอ้ยมาอย่าคิดอะบ้างโอ้เอาสบายดีก่อนเนาะมึงแน่มาคือผูกไว้บ่นั่นให้คือนี่ครับว่าครบเจ้าน้ำแน่ครบแล้วคอยทุกท่านโดยทุกท่านแม่นบ่อ๋อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้แหละเนาะก็มาเยี่ยมมายามคือเก่าเว้ยเนาะมื้อนี้ก็ได้เฮ้ยน้องหล่าเพิ่นไปทางไหนซะไปดินเถอะน้องๆไปดินบ่มากับฝนตกเพิ่นดินคือเก่าน้องพ่อพี่น้องเมือกมึนคือเก่าเนาะคือทางน้องๆเพิ่นนี่ก็คือว่าเลยเนาะนี่ก็พากันเฮ็ดหัวนี่ก็แล้วพังแล้วๆแต่ว่าฮาวเด้น้องเดือนสิจังได๋ฮาวยังบ่มีข้าวนี่ก็ถือว่ายังเนาะพ่อพี่น้องยังบ่ทันได้อะนะมีเนาะมีเก็บไว้ก่อนน้ำหมักจับบ่น้ำหมักจับนี่มันถาบอนได้นี่เนาะกําน้ำหมักจับเนาะพ่อบ้านเฮามีบ่เอ่ยน้ำจับมีบ่พอขายก็เท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยยังบ่ได้ถามเอ้ยบ่มีงบก็เลยบ่ถามเพราะว่าช่วงยามแล้งน่ะบ่จิตถามน่ะก็ละ500ก็ละ500บาทเนาะพ่อพี่น้องจะได้ยามนี่จักมันอยู่คนละเขตหั่นนะยันแบบว่าอยู่เขตทางนั้นเขาขายเป็นใดๆบ่คือกันหั่นนะอู้น้ำมันจะมามันก็คักอยู่ได้นี่เนาะเอ้ยเนาะมันสิได้แบบบุถาบอนเลยน้องพ่อพี่น้องเพราะว่าเฮาก็คือเรื่องไม้เรื่องตอกน่ะแม่นอยู่เฮาเฮ็ดน่ะเนาะราคามันพอนแต่ว่ามันก็คือสิอันน่ะบ่ดนปีหน้าประมาณปีเดียวมันก็คือสิได้อันน่ะเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะคือน้ำมึกจับยังมาตลอดไปเลยน้องพ่อพี่น้องสุดจะขึ้นอยู่กับละครัวของเอ้ยบัดนี้มั่นใจอยู่บ่ซะเอ้ยละครัวนะ
เป็นแกนอยู่แม่นบ่เด้อเป็นแกนอยู่โอ้เอาบ่เสียนเพิ่นมาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวๆถ่ายบ่เสียนเพิ่นก่อนเด้อถ่ายให้เพิ่นถ่ายให้เพิ่นเลยแม่นบ่เด้อให้น้องเฮ็ดถ่ายถ่ายหุ่นลงหุ่นลงเด้อต้องเอาขึ้นเอาลงนะแม่นบ่เอาถ่ายเอาลงเรื่อยๆเด้อๆให้มีนวลถ่ายไปเด้อเดี๋ยวว่าเอาสำลีได้ป่ะน้องมีอยู่สำลีนะนี่ๆมีอยู่เอาเอาไปนะได้อยู่เนาะเด้อๆนี่ก็ได้ถ่ายบ่เสียนเพิ่นมาก่อนเออเอาเบ่งดิก็ได้บ่าเออเอาสําลีไปเองว่ะโอ้ยันบ่เปียกแห้งอยากให้มันสุกบ่ได้หม้อนี่เก็บพบได้ฮะแม่ได้ครับฮะหม้อนี่เก็บพบได้บ่แม่งอนฮะอือได้เป็นแต่เป้าอันนั้นน่ะเป้าก็เป็นอีกแฟนเป็นแล้วเป็นฮ้อนหม้อเป้าเพิ่นบ่นี่โอ้เอาๆๆน้องบ่พี่น้องเฮ็ดจังได๋น้องเด้ออยู่ไสพุ่นบ่เด้อโอ้ลึกๆยักแท้เถี่ยมาไวๆแซนมาไวๆมาไวๆโอ้มันบ่ฮู้มันเจ็บกว่าเก่าอ่ะมาทามาทาแซนบ่ได้ได้บ่เจ็บบ่จังให้พี่น้องไปเป่าให้มาพี่เบิ่งหาเอ้าให้บ่ตาเพิ่นเป็นคนทาให้น้องเดือนโอ้โหอ๋อบ่บ่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังให้บ่ตาเพิ่นเด้อฮะใช่ก็ได้ล่ะว่าบ่ต้องให้บ่ตาทาอ๋อจักอยู่บ่ฮู้จักวิธีทายบ่ฮู้จักวิธีทายบ่ทาขึ้นบ่ทาลงทาลงบ่ขั้นตอนแรกก็กินก่อนเอ้าแกชิมก่อนเด้ชิมมันก่อนอ้อนี่เด้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะปลาตัวซ้ําเนาะซ้ําได้บ่เป็นหน่วยเป็นซ้ําเอ้ยบงๆพี่น้องนี่เอาเบิ่งปากเจ็บจะบ่นี่บ่ลึกจึ๊กเลยเจ็บบ่เจ็บหม่องเจ็บทาลงแล้วบ่ตาลูบลงลูบหม่องเจ็บน่ะคือหม่องนี้โอ้จุดไข่นี่โอ้แม่นนี่ดีพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยบ่แม่นบ่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อน้องจะว่าจะถ่ายตีในการเบิ่งไว้เกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดเนาะพี่น้องเอ้ยก็บ่แซนเพิ่นบุญพ่อค่ามันบ่ฮู้มันเจ็บค่าส่งเนาะเฮาอยู่เพิ่นบ่เบาเท้าว่าแขนบัดนี่บ่อันนี้นะแบบว่าอันพอก่อนพอก่อนมันหลายแล้วหลายแล้วเนาะคันคือว่ามันเป็นแพเป็นยังล่ะเช้านั่นนอนเนาะเนาะเด้ออันนี้มันคือแม่นเด้อบ่เป็นนี่ก็เช้าขาเสื้อบ่เด้อขาเสื้อแล้วก็ขาเสื้อนั่นขาเสื้อบ่เป็นเสื้อเองเคยเห็นได้ว่าเด้อถึงมาบ่กัดไหนเป็นเออน้ําลายเหยเป็นบ่น้ําย่านนะระวังเด้อเตรียมเด้อใครนี่จะบ่ได้คิดโดนน้ําบ่ชินวันนี้นะคิดโดนนั้นว่าบุญเผยพ่อว่าบุญเผยเว้ยบ่บ่คนเป็นบ่เด้อบ่จ้อใช่นุ่นไก่พัดเด้อบ่ตาพวงเด้อเขาทาไปได้เลยทามือก็เชื่อนี่นะถ้าที่ทาดีสุดก็ได้เนาะมันแห้งแล้วก็ทาแห้งก็ทาอีกแล้วก็ทาเองอ่ะไปทาลูกลงท่านบ่เออผมก็นี่อยากใช้บ่ตาอยู่ซื้อผมก็นี่เนาะบ่ตาเป็นแพทย์ให้กินอยู่เนาะหมอให้เนาะก็ยังย่ําของดีอ่ะเออผู้หาเฮ้ยเนาะถ้าอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละเบิ่งก่อนเบิ่งดูให้ทั้งน้องเดือนน้องเดือนจับมาเบิ่งดูมานะลูกมันน่ะไอ้จับกะจับเนาะเบิ่งดูให้พี่น้องรถบ่เป็นหยังมีมีไปได้แน่นี่น่ะอาจ้อเนาะอาจ้อพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องงามแท้นี่ไปเมื่อเอาตัวผู้ตัวผู้บ่ตัวนี้ตัวแม่เนาะเออตัวผู้อ้าวตบได้ทั้งนั้นแม่มาผู้ชายคือน้องหนูบ่ตัวผู้ตัวนึงแม่นบ่น้องเดือนตัวผู้ตัวนึงบ่บ่มีอ้าวมีแต่ตัวแม่เบิดบ่เอาแล้วคือมันผู้หญิงแท้พี่น้องบ่ได้เด้อตัวนี้นะฮะเออต้องบ่ตาเด้อแต่เอาบ่ได้นะโอ้ยเอาชมกันมั้ยเอาบ่ชมได้ยังบ่ได้เอามือซะมีหน้ามือยังบ่ได้มือยังบ่ได้เออสิดอกพี่น้องมังมือรถตาเออโอ้ยไอ้มึงนี่อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยมึงนี่นี่หน้าตาก็แบบซื่อๆพี่น้องเอ้ยบ่สงเลยมึงนี่เด้อหน้าตาแบบว่าเป็นตาสงสารเนาะเอาในผูกคอแล้วน่ะเนาะแต่ก็เฮ็ดจังได๋พี่น้องเนาะน้องเดือนชื่อเด้อของบ่าวเด้อตัวนี้เออหมายไว้แล้วแล้วเอาเสื้อเอานี่ๆๆเป็นพยานนํากันเด้อพี่น้องเด้อบอสผมค่อยสีมันต่างพินเฮ้ยเนาะเพิ่นมาอานาเผาเฮือนเด้สุเจ้าบ่สิเอาอยู่บ่เอ้ยมีแม่มาแล้วนะเออบ่เป็นหยังเพิ่นบอกว่าบ่มีข้าวกินเนาะบ่ได้ก็ได้เออแม่ก็พอแล้วเ
โดยโดยโดยอ๋อน้องพ่อพี่น้องเลยเอาคือสี่ประมาณนี่เดี๋ยวน้องพ่อพี่น้องเอาแล้วเอาโซ่ชิเมื่อชิเมื่อเดี๋ยวนี้บ่โดยโอ้โหเนื้อกระยานเลยโอ้มากกับกระยานกันบ่เลยกับบ่ฮู้กันบ่อืมบ่ฮู้น้องพี่น้องบ่จักอยู่เฮือนเพิ่นก็บ่ค่อยได้ไม่ฮู้โดยอยู่เฮือนบ่าวอยู่นะอันนี้ให้เพิ่นมาส่งให้ว่าเอ้ยต้องการเห็นน้ำแต่สิบ่โดดเฮ็ดดอกอืมมามือแรกเด้แม่นยังบ่เคยเห็นโอ้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อละมีอย่างนอกเนาะน้องๆสบายดีพากันเมื่อไปใช้พากันไปใช้เอาโซ่เอาเสร็จเนาะนุ่งๆก็เป็นคนขับขับได้อยู่บ่เคยขับอยู่บ่ได้อยู่เหมือนบ่เป็นได้กินข้าวอยู่บ่มื้อนี้กินข้าวเที่ยงกินแต่ข้าวเช้าเหมือนบ่ได้หยังมื้อนี้ได้กบน้อยคือดีแท้เนาะหาฝนตกได้ซะเนาะฝนตกฝนดินได้กบน้อยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจุกมาจุกมาเมื่อเอาโซ่ก้อนเพิ่นบ่เนาะเอ้าสนองพ่อพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้มีแต่ว่าฮอดฮอดอยู่บ่ได้ว่าเมื่อไหร่ก็เติมแหฮอดอยู่บ่ฮะเฮ้ยห่วงงามแท้ว่ะเอาๆก็คือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็คือทางบัจจิตเองก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเพราะว่าตัวนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องในคลิปนี้เนาะฮะเพราะว่ามื้อนี้ก็มานําบ่แซนเพิ่นมาเว้าเรื่องเซาเซาทั้งนุ่งๆเพิ่นนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องจังได๋ก็คือเว้าแน่เนาะกับอีกอย่างกับมื้อนี้ก็บ่คาดคิดคือกันเนาะพ่อพี่น้องได้ก็บ่มีใครอยากให้เกิดนั่นแหละบุญเท่าแต่ว่าค่าส่งเพิ่นชั้นแม่นเขาดึกเนาะพ่อพี่น้องแต่ขณะนี้น่ะสอดสอดส่งได้พี่น้องเด้นี่ก็ได้เนาะเอาๆจังได๋ก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเด้อเนาะตัวนี้ก็น้องเพิ่นก็กําลังน่ะเด้หยังน่ะมันบ่แห้งแล้วรถของทางน้องเดือนเพิ่นน้องพ่อพี่น้องบ่แห้งเนาะเจ้ามันแห้งอ่ะน้องพ่อพี่น้องเอ้ยคือสีประมาณนี้แหละจากสำหรับที่นี่เนี่ยขอให้ทั้งนา FC เบิดสุขุทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อน้องพ่อพี่น้องบ่จิเด้งขอลาพี่น้องไปก่อนขอกราบคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ย